ตอนนี้ใครม่วงฟังการสนทนาทั้งม่วงก็เตือนได้แล้วนะครับของผมนะฟีดแบ็กจากเซสชั่นของเดเวลลอปเปอร์นะครับบอกว่าอยากเห็นอะไรลึกๆจริงๆบ้างนะครับก็อันนี้ลึกจริงๆนะฮะผมเอาเตรียมท่านแอดวานมาเลยนะครับก็นะปลดปล่อยพลังของวิชวลเรียลออกมานะครับเพื่อวันนี้จับลึกนะฮะอินพุตโค้ดควอลิตี้นะครับเขียนโค้ดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็โค้ดทำงานเร็วขึ้นนะครับนะด้วยใช้เวลาน้อยลงด้วยวิชวลเรียลนะครับวันนี้เราก็ใครของนี่นะฮะโปรโมชั่น 35% มีทั้ง Visual Studio Professional แล้วก็ Visual Studio Premium ใช่ไหมครับนะ2ฟีเจอร์นี้ก็คือฟีเจอร์ที่อยู่ใน2รุ่นนี้คือการทำ Unit Test นะการทำ Code Coverage ของ Unit Test แล้วก็เรื่องของการทำ Application Programming Profiling นะครับนะเพื่อมาดูว่าแอปของเราโปรแกรมของเราที่เขียนโค้ดเนี่ยประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับก็จะมาทำให้ดูนะครับทำไมต้องทำอะไรพวกนี้นะครับดูภาพใหญ่ดูแนวความคิดหลักกันก่อนก็บอกว่าในไทม์ไลน์ด้านล่างเนี่ยการคือช่วงเวลาซอฟต์แวร์ไทม์ไลน์ของโปรเจกต์ที่ผ่านไปนะครับนะด้านขวาคือเงินหรือรีซอสนะครับที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาเราก็พบว่าถ้าปล่อยให้โครงการล่าช้าออกไปในช่วงท้ายของการนะครับนะแล้วปัญหาไปเกิดในช่วงเฟสที่อยู่หลังการ development นะครับไปอยู่ในช่วงเทสหรือช่วง production ที่ release ออกไปแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันใช้คอสที่สูงขึ้นหลายเท่าตัวนะครับนะด้วยไอเดียตรงนี้นะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะต้องตรวจจับนะฮะการกรองคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนานะครับด้วยเครื่องมือพัฒนาของเราก็คือ Visual Studio ครับนี่คือไอเดียอันแรกนะครับก็เรื่องของ unit test นะฮะผมมีเวลาอยู่นิดเดียวนะครับคงไม่อ่านสไลด์ให้หมดนะครับสไลด์ตัวนี้เดี๋ยวเขาทำแจกกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมไปทำบ้างนะครับเดี๋ยวหาวิธีโพสก็ตาม Twitter นะฮะ @pH เขียนให้ดูจะได้เห็นครับ Twitter นะครับไปเสิร์ช pH today นะครับทวิตเตอร์นะครับลองเสิร์ชทวิตเตอร์ดูนะครับเดี๋ยวจะไปพ่นบอก URL ตรงนั้นไว้นะครับแล้วก็ Facebook กลุ่มที่กินซาลาเปาฟรีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปแปะไว้ให้ครับก็ unit test นะครับทำตรวจสอบ quality ของ logic ของเรานะครับคำแนะนำผมคือเราไม่ต้องทำทุกตัว UI ไม่ต้องทำเฉพาะ logic ของเราทำเฉพาะฟังก์ชันของเราเพื่อ verify ได้ว่าโค้ดที่เราเขียนนั้นเนี่ยทำงานได้ถูกต้องตามที่คาดหวังนะครับถ้าเราไม่ทำเลยนะปกติเราทำแอปเขียนโค้ดนะครับเรามักจะไม่รู้คำถามที่ถามผมมาคือเรามักไม่รู้ว่าจะเขียนยูนิตเทสต์ยังไงเขียนมากน้อยแค่ไหนนะครับนะแต่ผมบอกว่าจะมากจะน้อยอ่ะขอให้เขียนเถอะนะครับมันก็มีอยู่สองเรื่องนะเขียนยูนิตเทสต์เยอะเกินไปกับเขียนยูนิตเทสต์น้อยเกินไปจะเขียนยังไงก่อนนะครับงั้นเราต้องใช้เครื่องมือช่วยในการบอกว่าจะต้องเขียนแค่ไหนนะมาดูนะครับอันนี้เรื่องดีเทลของยูนิตเทสผมคงไม่ลงนะฮะไปอ่านได้เลยมันก็เบสิกคอนเซ็ปต์อยู่แล้วตรงกลางมีบอกนิดหน่อยคือโค้ดโคเวอร์เรจเมทริกนะครับนะตัวนี้คือสิ่งที่จะบอกว่ายูนิตเทสที่เราเขียนทั้งหมดนะครับให้เรียกว่าครอบคลุมโค้ดที่เราเขียนหรือลอจิกที่เราเขียนได้มากน้อยแค่นะครับนี่คือตัวช่วยที่จะมาช่วยเราสิ่งที่โค้ดโคเวอร์เรจช่วยให้นะครับเราทำยูนิตเทสทำโค้ดโคเวอร์เรจโค้ดโคเวอร์เรจจะทาสีไปที่ซอร์สโค้ดของเราเลยนะครับว่าเขียวๆๆๆเนี่ยคือยูนิตเทสโคเวอร์ที่ระหว่างมีการ execution ของยูนิตเทสผ่านเรียบร้อยแล้วส่วนสีแดงสีส้มนี่คือยังนะครับเรายังมีอินพุตบางตัวเงื่อนไขบางตัวที่ทำให้การเทสยังไม่ลงไปถึงโค้ดผ่านนั้นได้ครับงั้นเราต้องหาเทสเคสหรืออินพุตตัวใหม่หรือสร้างยูนิตเทสตัวใหม่ครอบเข้าไปครบนะครับอย่างที่บอกนะไม่ต้องครบทั้งหมดนะอันไหนข้ามได้ก็ข้ามอันไหนจำเป็นต้องทดสอบก็ต้องทดสอบได้ quality เพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะต่อมาเขียนโค้ดเนี่ยทำงานยังไงเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมยังไงให้โค้ดที่เราทำงานเนี่ยทำงานเร็วขึ้นเหมือนเดิมนะครับหลักๆก็คือคุณจะต้องมีทักษะส่วนตัวด้วยอันนี้ผมก็แนะนำอะไรมากไม่ได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องเรียนรู้มองหาแพทเทิร์นของ source code ที่ทำงานได้ดีกว่าเดิมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูก็คือ
เรื่องของ string concat นะครับถ้าคุณวนลูปทำ string concat เช่น generate csv file พ่นออกมาเป็น text file อะไรพวกนี้เนี่ยหรือ output เพื่อส่งต่อกระบวนการอะไรบางอย่างหรือวนลูปทำงานเนี่ยการเล่นกับ string concat ใช้บวกเท่ากับหรือ append เข้าไปเนี่ย performance มันไม่เท่ากันมันถ้าใช้บวกเท่ากับทำ concat ต่อไปนี่มันจะกิน overheadแต่ถ้าเกิดใช้ปุ่มเขาก็มีอันนี้น่าจะรู้กันทั่วไปแล้วใช้ Spring Builder Class นะครับใช้ตัวนี้ Append Text บนลูปใส่เข้าไป Performance จะดีนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะคือเราต้องรู้วิธีการเขียนโค้ดในแพทเทิร์นที่ดีนะครับแต่เราก็ใช้เครื่องมือของเราตรวจจับด้วยนะครับว่าจุดไหนดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับตัว Performance ทั่วไปนะครับจะเป็นเครื่องมือในการช่วยนะฮะในการตรวจวัดประสิทธิภาพกระบวนการทำงานแต่ละจุดทำงานได้เลยนะตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างบ่อยเช่นนะเปิดโปรแกรมขึ้นมากดปุ่มนี้ใช้เวลา5วินาทีนะอยากจะรู้ว่ามันไปทำอะไรบ้างนะไอ้ performance file เนี่ยมันจะวิเคราะห์ให้เสร็จแล้วว่าภายใต้การกดปุ่ม5วินาทีทำงานมาจนเสร็จเนี่ยนะครับเป็น query ดึงไว้มา5วินาทีมันทำอะไรบ้างในตัวมันทำงานเท่าไหร่มันไปเรียกคลาสอื่น object อื่น method อื่นฟังก์ชันอื่นเรียกต่อกี่เรื่องกี่ชั้นพุดมาให้หมดเลยนะฮะแล้วก็บอกเป็นส่วนๆเลยว่าใครทำอะไรกี่มิลลิเซคเซคนะฮะรวมกันมาได้5วินาทีถ้าสุดท้ายติดต่อที่ดาต้าเบสมันก็บอกต่ออีกว่ามันไปต่อดาต้าเบสตัวไหนนะส่งคิวรี่สตริงอะไรไปบ้างนี่คือสิ่งที่พวกคุณต้องการคุณต่อไปนี้คุณก็ไม่ต้องไปถามหาหรือไม่ต้องไปทะเลาะกับ DBA นะครับว่าโปรแกรมของเรามีการคุยกับดาต้าเบสแล้วโปรแกรมเพราะว่ามันคิวรี่ออกมาช้านะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเดเวลลอปเปอร์ไม่เจ๋งเนี่ยเขียนโค้ดทำงานช้าเดเวลลอปเปอร์บอกเอ้ยเราก็เขียนโค้ดถูกต้องแล้วนะเนี่ยก็ไปเรียนมายังไง Azure.net Entity Framework Postgres อะไรทำตามทั้งหมดเลยแต่ว่ามันก็ได้เท่านี้มันก็ยัง5วินาทีอยู่นะครับดาต้าเบสช้าเน็ตเวิร์กช้าโยนไปใช่ป่ะแต่คนนั้นเขาก็บอกโอ้ยพวกเขาไปเทรนไม่ดีไปเซิร์ฟทั้งนู้นนี่ตกลงแล้วใครมันช้าของใครนะก็มาใช้ตัวนี้ดูนะครับแล้วก็รู้ว่าใช้ที่หลังประมาณยอมรับก็ได้ทีนี้ที่เห็นตรงนี้คือรีพอร์ตที่ได้จากการทำโปรแกรมทุกปารีนะครับอันบนจะคือจะบอกเลยว่าระหว่างที่รันนะครับ SQL เนี่ยมันจะมีการเทสรีซอสหรือพีโกรอะไรเกิดขึ้นตรงไหนเท่าไหร่แต่นี่ไม่ใช่เรื่องการทำโหลดเทสนะเป็นเรื่องของการรันโปรแกรมนะครับการทำงานของโค้ดนะฮะแล้วมันเทสโปรแกรมเป็นเท่าไหร่นะครับด้านล่างฮอตพาร์ทนะฮะอยากจะรู้ว่าโปรแกรมของเรามีส่วนในแต่ละส่วนย่อยมีจุดที่ทำงานอินโฟร์แมนที่สุดหรือตรงไหนครับมันจะสรุปย่อมาให้หรือเราจะไปฟิลเตอร์เองเพื่อดูรายละเอียดนะครับด้านล่างก็เป็นการจูนิ่งแอปพลิเคชันมีทริคอยู่นิดนึงนะครับถ้าเรารู้ยกตัวอย่างนี้นะฟังก์ชันเป็นทำงานแค่100 มิลลิเซคเซคนด์นี่เร็วแค่ไหนมันเร็วมากนะกระพริบตายช้ากว่าเลยถูกไหมเร็วปึ๊ดเลยแต่ว่ามันถูกทำงาน 6,000 ครั้งถูกทำงาน 10,000 ครั้ง 10,000 ครั้งคิดแล้วกี่วินาที1วินาทีหรือ10วินาทีถูกปะอันนี้ความรู้เต็มหัวคิดไม่ถูกถ้ามันทำงานเยอะขนาดนั้นจำนวนรอบเยอะขนาดนั้นถ้าผมบอกไปว่าถ้าคุณสามารถลดจาก100มิลลิเซคเซคนด์ได้เหลือ60มิลลิเซคเซคนด์เกิดอะไรขึ้นทำงานรอบหรือรอบเท่าเดิมถูกไหมแต่สิ่งที่คุณได้คือคุณประหยัดเวลาโค้ดคุณทำงานเร็วขึ้นอีก 40% ใช่ไหมจาก100ลบไป40เหลือ60เนี่ยโค้ดคุณทำงานเร็วขึ้นได้นะด้วยวิธีการจุดนี้ตรงนี้จะบอกคุณได้ว่าเวลาที่คุณต้องการทำให้แอปพลิเคชันของคุณเร็วขึ้นโค้ดมันเร็วขึ้นคุณต้องไปเริ่มจูนจุดไหนนะแล้วแก้โค้ดยังไงนะครับแก้โค้ดไงอันนี้ต้องเป็นทักษะส่วนตัวแต่ต้องไปจูนที่จุดไหนอันนี้คือเข้าไปทำเสร็จแล้วนะฮะสามารถ compare performance ได้นะนี่ก็เข้าไปดูนะครับจากเมื่อครู่นี้ให้รีพอร์ตว่าตรงไหนมันน่าสงสัยเข้าไปดูซินะครับมันวิเคราะห์ออกมาให้เสร็จว่าใน execution 1 unit นะครับหรือกี่เปอร์เซ็นต์มันแยกออกมาว่าโค้ดไปทำตรงไหนกี่เปอร์เซ็นต์กี่ตัวมันเองเท่าไหร่ตัวนี้คือตัวมันเองนะอันนี้คือเหมารวมทั้งหมดอันนี้คือตัวมันเองนะครับอันนี้ฟังก์ชัน body คือตัวมันเองไปเรียกคนอื่นต่อนะครับเรียกอีกตัวแต่ละตัวเสียคอสไปเท่าไหร่จิ๊บโค้ดดูไปมันคือตัวไหนนะซิงค์ให้เสร็จเลยฮะว่าก็อย่างนี้คุณตามถูกไหมเห็นโค้ดขนาดนี้นะครับกระโดดคลิกดับเบิลคลิกปุ๊บกระโดดไปสอบโค้ดทันทีนะครับถ้า
ท้ายนะครับรู้ว่าที่บอกมันต่อหลายชั้นเรียกรู้นี่ใช่ไหมอันนี้ถ้าไปสแกนเว็บจะทำได้ทำได้ทั้ง Windows App ทั้งแอปอะไรที่สั้นนะทำได้หมดทำเว็บแอปนี่ MVC App ก็ทำได้นะครับบอกตรงที่ไฮไลท์แดงก้อนบนนะครับบอกว่าเพจเนี้ยมีการทำงานกับ Database เขาก็บอกว่าคลาส Add Item เนี่ยถูกเรียกใช้1973ครั้งไม่ชัดเบอร์ว่าเซนเซอร์นิดนึงคลาส Add Item ถูกทำงาน1,900กว่าครั้งแต่ละครั้งก็มี average time มีแม็กไม่ต้องไปดู average time กว่าสุด573คือ62นะเฉลี่ยแล้วก็500เมตรต่อเซกเตอร์นะแต่แล้วแม็กบ้างไงก็แล้วแต่ก็เพราะว่าเอ้ยหน้าเนี้ยมัน insert ใช่ป่ะมันก็ต้องมีการ call database นะครับ call database แล้วหน้าตรงนี้ call database ไป call database ชื่อว่าอะไร server ตัวไหนนะครับนะแล้วถ้าเกิดในโอเปอเรชันเดียวกันนะครับมันอาจจะมีเงื่อนไขอื่นที่ไปเรียกใช้ database เรียก query database operation เนี่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างตัวไหนจะแจ้งให้เสร็จเลยนะครับนะแต่ละตัวถูกเรียกใช้กี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่ average ครั้งเท่าไหร่เห็นอย่างนี้เท่ไหมเท่ไหมท่านเอกอย่าพนักงานนะครับทำไงครับตรงนี้ใช้วิชวลสตูดิโอที่เรามีเครื่องมือที่เรามีให้เป็นประโยชน์นะอันนี้เราสไลด์ต่อมาทำให้ดูนะครับเหลือเวลาอยู่5นาทีนะจบแล้วนะครับดูเดี๋ยวผมสรุปเนี่ยเดี๋ยวเดโมดู2เรื่องนะครับ unit test for code validate แล้วก็ code specifier ประหยัดรวดเร็วนิดนึงครับโอเคอันนี้ผมมีตัวอย่าง source code รันให้ดู1ทีนะครับนะก็ไม่มีอะไรนะโปรแกรมขุดชื่อขึ้นมาซึ่งวนลูปทำงานหนักเกินนะครับประมาณนี้เรียบร้อยไม่มีอะไรนะโปรแกรมมีแค่นี้แล้วก็เอาคุณออกมาเดี๋ยวเราแก้ไขแก้ทีหลังนะครับอย่างแรกนะครับโปรแกรมของเราคือโปรแกรมชื่อ People Tab นะครับเป็น Windows Form App เหมือนเมื่อกี้นี้ที่เห็นนะหน้าจอเห็นไปแล้ววิวคอมไพล์ได้นะเดี๋ยววิวเปิดได้จะได้ไม่มีปัญหาสิ่งที่เราต้องทำยูนิตเทสก็คือลอจิกหรือคลาสของเราถูกไหมซึ่งคลาสนั้นเนี่ยอยู่ในคลาส people นะครับ people class ครับมีเมธอดชื่อ get name แล้วก็ get people นะครับซึ่ง get people เนี่ยมันก็คือโค้ดที่อยู่นี้ภายใต้บัตตันหนึ่งคลิกเมื่อกี้จะเปิดในตัวนี้ก็เปิดหน้า UI ให้ดูอ่ะนะก็คือบัตตันหนึ่งคลิกนะครับเมนบัตตันหนึ่งคลิกนะครับ get people นะที่กดให้ดูเมื่อครู่นี้มันก็ไปเรียก start ไปโหลด instance แล้วก็ดึงข้อมูลของไอ้ logic people ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้เลยวิธีการของเราก็คือว่าเราจะทำการทดสอบ unit test ก็คลิกขวาด้วยวิสาห์นะครับสร้าง unit test ขึ้นมานะครับกดโอเคใส่ test project เข้ามาปุ๊บเราก็จะได้เสื้อเรียกเป็นนี้ว่าเสื้อของ unit test นะครับที่บอกว่า unit test 1อันแต่ละตัวเนี้ยเราจะต้องเขียนโค้ดเข้าไปอะไรยังไงบ้างอันนี้คือ generate ขึ้นมาให้นะครับเหมือนกันกับเมื่อพูดนี้นะผมก็ตีตัวที่ผมทำเอาไว้แล้วคือแบบนี้อันนี้คือมาสเตอร์เหมือนกันนะครับสิ่งแรกที่ทำคือเราถ้าเรารันยูนิตเทสตรงนี้เลยนะกด test window test view นะครับ refresh หนึ่งทีแล้วก็รัน selection นะครับสิ่งที่ได้คือเราจะเจอแบบนี้ result inconclusive คือสรุปผลไม่ได้ว่าเทสผ่านไม่ผ่านนะครับให้เรามาทำตรงนี้นะฮะหลักการคือเราต้องกำหนด mockup object นะครับinputInput value แล้วก็ expected value ทำการ execute call object นั้นพร้อมกับเรียกเป็นสอนที่ต้องการทดสอบนะแล้วก็ทำ assert เป็นการดู confirm ว่ามันใช่ตามนั้นหรือเปล่า assert มีหลายเมธอด assert r equal not equal r not same r same if false if true if not now if instead of time มีเมธอด assert หลายวิธีนะนี่คือหลักการของ unit test แล้วก็มาลบมันทิ้งนะครับ
แต่ทีนี้ไอ้ตัวนี้มันยังไม่มีอะไรแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำให้ดูไอ้ตัวนี้ลบทิ้งเลยความรวดเร็วตัวที่หนึ่งนะครับนะ test people ธรรมดาอีกขวาล่ะผ่านเรียบร้อยง่ายมีอะไรครับก็คือบอกว่าเราเก็ตข้อมูล100คนนะครับอันหน้าจออ่านการโปรแกรมชุดโปรแกรมตัวนี้ถูกคอนฟิกให้โหลดข้อมูลมา 1,000 กว่าคนนะครับเพราะสิ่งที่ได้คือต้องได้ 1,500 1,000 เรคคอร์ดตามที่ว่านะครับแล้วก็มาไปอินไซต์นะ export data ออกมาใส่ Excel file นะครับตรงนี้ข้างในมี overhead ของ performance ซ่อนอยู่นะคือโปรแกรมไม่ได้ดีที่สุดนะครับนี้เรื่องของ unit test กับโปรแกรมนี้ก็คือกำหนดไป100แล้วมันจะต้องรีเทิร์นข้อมูลที่ได้จาก get people เนี่ยตามนั้น100นะครับแล้วก็เท่ากันไหมนะครับ expected count กับ actual ของเขาก็คือ data ที่รีเทิร์นนะซึ่งอันนี้คือกรณีที่ถูกต้องทั่วไปทำได้กรณีที่2นะครับกรณีที่เป็น0ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดมันรีเทิร์น0เนี่ยแล้วมันรีเทิร์นเราเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่ได้อะไรเลยแล้วเราจะต้องเขียนโปรแกรม handle เอาเองแต่นี่คือ method มันจะต้องรีเทิร์นแบบนี้นะครับก็เป็นดีไซน์เขียนที่ unit test เสร็จปุ๊บทุกครั้งก็ run test run selection นะครับผ่านยังไม่ได้นะครับทีนี้แหมจะให้มาเขียนแบบที่1เนี่ยจะ test 100 record ได้100 record จะได้ 1,000 record ได้ 1,000 record มันก็เหนื่อยไปถูกมั้ยแล้วก็มีเครื่องทุนแรงนะนี่คือสิ่งที่เป็น framework ของการทำ unit test ด้วย .NET นะครับเราสามารถทำ data binding เข้าไปได้นะครับตัวนี้นะฮะget test people input data binding จิ้มตัวมันนะครับเปิด window with test window แล้วก็ test view จะได้หน้าต่างบนนี้นะครับจิ้มตัวมันกด F4 ได้ property เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับสามารถกำหนด condition string ทำ input data binding กับ database นะครับสามารถเลือกได้ใน database CSV file XML file หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูจิ้มกดเลือกกดเนี้ยพรีวิวให้เสร็จนะว่ามีข้อมูลที่มาทำ input test case เท่าไหร่ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็คือตัวนี้ฮะไฟล์ CSV ตัวนี้นะพรีวิวข้อมูลมาเหมือนกัน ID เดอร์14455200นะครับ case หมดเลยนะถึงเวลาละนะละแล้วนะกด cancel ก็ละปึ๊บละ selection ก็ปึ๊บมี fail แกล้งหลอกถ้าเกิด fail มันจะบอกให้ว่า actual กับไอตัวไหนที่ผิดนะมีตัวนี้4กับ5 5 6 20 21เกิดอะไรขึ้นนะจริงๆแล้วผมหลอกเพื่อให้ดูตัวนี้ได้นะผมต้องปรับให้มันถูกนะให้ลอจิกมันถูกก็ต้องมาแก้ในลอจิกก็ทำไอ้ assert แล้วก็ใส่ลอจิกเข้าไปแก้ตรงนี้วางยาเลยครับโอเคเอาเป็นออกเรียบร้อยเปลี่ยนแปลงเซฟรีเฟรชนะครับขวาละได้แล้วโอเคนะทีนี้ยูนิตเทสเรียบร้อยแล้วนะครับดูวิวเทสไลน์เห็นหมดเลยว่ามีอินพุตเข้าไปกี่ตัวถูกต้องทั้งหมดนะครับได้การทำยูนิตเทสแล้วดูอะไรต่อโพสต์คูเวอร์เรจนะครับโพสต์คูเวอร์เรจถ้าดูจากเทสรีซัลต์ตัวนี้นะเทสรีซัลต์ล่าสุดโพสต์คูเวอร์เรจรีซัลต์cannot find ยังไม่มีนะครับเราก็ต้องไปคอนฟิกอะไรเพิ่มอีกนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องทำบ่อยๆนะเดี๋ยวเก่งเองนะครับ local testing นะครับ local dot test testing นะไล่มาดูอย่างแรกกด data collector นะเราต้องการดูข้อมูลกดคอนฟิกเลือกตัวที่เราต้องการ library ของเราอะไรนะครับจะเป็น DLL อะไรพวกนั้นเอาให้หมด deployment นะอย่าลืมตัวนี้นะครับ enable with deployment หมดแล้วเทสไลน์ของผู้นี้ถูกต้องหมดแล้วกดแอปพลายกดโคลสนะครับเราก็รันอีกทีนึงเทสวิวรันให้หมดเลยนะรันสองตัวอยากให้รันทั้งหมดรันเซเลคชั่นสามตัวเลยซึ่งผ่านหมดใช่ไหมคลิกขวารันดูโค้ดก็เลยเซาตอนนี้มีแล้วนะครับมันก็จะบอกให้เลยว่าในเมธอดต่างๆฟังก์ชันต่างๆที่เรามีครับ cover rate cover เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ cover 100ตัวนี้ cover 77ลองดูกดดิวดาวลงไปดูฮะเห็นไหมฮะมัน
ลงลึกไปถึงทุกเม็ดสอดนะตัวนี้มีอะไร 71.43% แต่พวกคิดเปิดโพสต์มาเห็นสิ่งที่ผมบอกแต่แรกไหมทาสีซอสโพสต์ให้ดูเป็นเลยนะครับอย่างนี้ก็แปลว่ามันจะต้องมีอินพุตบางตัวนะครับหรือการที่จะทำอะไรเข้าไปแล้วมันเข้าไม่ได้อย่างตัวนี้อินพุตไม่สมเหตุสมผลนะครับโอเคนี่คือโค้ดคอมเพลตทีนี้มันเวลาใช้ก็มันติดสีอย่างนี้ตลอดเลยนะครับอาจจะรำคาญได้ก็มาปิดสีนั่นออกตรงนี้นะครับโค้ดคอมเพลตเซาปิดออกนะก็จบแล้วนะครับนี่คือยูนิตเทสและโค้ดคอมเพลตยูนิตเทสของคุณ cover code มากแค่ไหนอันต่อมาคือ analyze document program ถูกไหมทำต่อเลยนะครับทีนี้ไอ้ profile document profiling เนี่ยพูดภาษาไทยอีกทีก็คือว่ามันคือการตรวจวัดประสิทธิภาพจากการทำงานจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานโปรแกรมก็ต้องบอกด้วยว่าเราจะทำงานใน SEO ปุ่มยังไงซึ่งในที่นี้ก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วกดปุ่มนั้นจบนะฮะเวลา analyzeLaunch Performance Wizard มีให้เลือกหลายแบบผมจะทำให้ดู2แบบนะครับแบบแรกคือ CPU Sampling ต้องใช้ระยะเวลานานรันโปรแกรมประมาณนึงนะครับแต่ว่ามันจะจับข้อมูลแบบสุ่มนะครับอันนี้ให้รู้ว่าแบบสุ่ม Launch Program ทำได้ทั้งแอปทั้งเว็บนะครับทำไมออกมาทั้ง2ตัวโอเค Get People Launch Plusเรียบร้อยกด export data เรียบร้อยพอรันโปรแกรมเสร็จทำงานจริงเรียบร้อยแล้วเขาก็ออก report ขึ้นมาให้เหมือนที่โชว์ให้ดูเมื่อครู่นี้เห็นไหม CPU peak ตรงนี้เราก็ filter ขึ้นมาได้เขาก็จะให้สถิติเฉพาะตัวของมันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมี performance bottleneck อะไรตรงไหนนะครับมีใครมาเรียกใช้อะไรตรงนี้ยังไงหรือเปล่าแต่ดูเอาไปดูสิดูสิแค่นี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวนะผมกูรับเรื่องอะไรเนี่ยให้รู้เทคนิคตัวนี้ไหมพอดีว่าอันนี้นะ conditional compile simple นะครับบางคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวได้เห็นไปนิดนึงคือนี่คือโค้ดผมมีเขียนอยู่2เวอร์ชันในโค้ดตัวนี้นะครับนี่ฮะ if optimize get people นะครับมีการเขียนโค้ดที่มีการทำงานถูกต้องนี่คือที่ผมบอกว่าคุณจะต้องรู้จักเขียนโค้ดในแพทเทิร์นที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่าส่วนตัวที่วัดประสิทธิภาพไปเนี่ยคือตัวที่วัดเขียนโค้ดแบบแย่ๆเขียนโค้ดแบบมีโอเวอร์เฮดนะครับนั้นสิ่งที่ผมทำตอนนี้ก็คือลอนช์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สามอีกทีนึงนะครับโปรแกรมเราดูรีพอร์ตที่ได้นะครับครั้งแรกเนี่ยเราจะให้มันเป็นเบสไลน์นะครับก็คือณวันนี้เราแอปโค้ดของเราทำงานได้เร็วตอนนี้ประสิทธิภาพแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอารีพอร์ตเนี้ยมาดูว่าเราจะไปแก้ไขโค้ดจุดไหนนะครับซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยโค้ดของมันเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปดูที่ตัวเป็นตอนชื่อว่า get people นะครับเพราะว่าเราจะจูนนิ่งโค้ดส่วนนี้เป็นตัวเลยเราจะจูนนิ่งโค้ดส่วนนี้แอปพลิเคชันนะครับเรารู้ว่าจะต้องทำตรงนี้เราก็ไปแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งแก้ไขที่ถูกต้องทำล่วงหน้าไปแล้วใช่ไหมก็คือมีโค้ดการ์เตอร์สองตัวมาแก้ตัวนี้ผมก็แปะตัวนี้เข้าไปเงื่อนไขของ optimize code semicolon แปะ save แล้วก็ run launch command wizard ก็คือทำซ้ำเสียงเดิมเหมือนเดิมกด enter ตัวว่าประสิทธิภาพในการทำงานจริงสมมติเรารู้แล้วตรงนี้แหละเราออปติไมซ์โค้ด2จุดนี้เทียบกันเรียบร้อยกดรันจบแล้วครับได้รีพอร์ต2ตัวนะครับผมมาดูตัวนี้เลยนะฮะตัวที่ทำล่าสุดเมื่อคู่นี้คลิกขวาตัวนี้คือตัวเบสไลน์เมื่อคู่นี้นะฮะ
compare postman report แล้วก็เลือกตัวที่ทำล่าสุดปึ๊บกดโอเคสิ่งที่ได้นี่ครับสิ่งที่ได้คือเขาจะ compare ให้เลยเทียบให้เห็นเลยว่า performance ที่ได้นะครับต่างกันแค่ไหนนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตอบ people เลือกสลับตัวนะครับก็เลยทำให้ performance ที่ต่างมีส่วนต่างนี่คือ performance ที่เกณฑ์เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับจากการที่ทำงานไม่เท่าด้วยโค้ดคนละแบบกันนะครับมีความต่างเกิดขึ้นนะอีกอันนึงเมื่อครู่นี้เป็นการทำงานแบบ sampling มันจะต้องมันจะเรียกว่าเวลาเก็บข้อมูลมันจะเก็บแบบสุ่มนะครับแต่ทำอีกแบบนึงมี CIO หนึ่งคือเก็บแบบเจาะทุกตารางนิ้วเลยนะครับก็คือการทำ instrumentation ตรวจวัดจริงๆจาก CPU จาก resource จาก memory ที่ใช้กดเน้นปึ๊บดันปึ๊บยิบเกิดทำไมเกิดตอนชมแมนวิสา instrumentation เลือกโปรเจกต์โปรแทรสิ่งคอนแทคแบบนี้ recommend ทำไม่ดีนะครับผมก็ optimize แบบที่2นะครับไปละ optimize code แบบที่2 export data ตัวนี้เนื้อใน detail ของมันก็คือใช้ string builder class เข้ามาช่วยนะครับ save compile รันใหม่ก็ analyze ตอนจบแม็กซ์ตา instrumentation กด next เลือก project ของเราทีนี้รันโปรแกรมก็ตื่นมาให้ทำงานจริงนะครับก็กดปุ่มปึ๊บสังเกตดูดีๆนะมันเร็วกว่าเมื่อกี้จริงๆสังเกตออกมาปึ๊บเห็นไหมเร็วปึ๊บเลยทีนี้ดูไม่ออกใช่ไหมก็สิ่งที่ต้องทำก็คือคอมแพร์ดูไปครับตัวนี้คอมแพร์กับตัวล่าสุดง่ายตรงที่ว่ามันเป็นเวลากดปึ๊บนี่ฮะได้เลยครับก็ไปดูที่แอปพลิเคชันคิดคอนคูซีครับครับสิ่งที่ได้คือเห็นเขียวๆไหมครับนะ execution time ของครั้งแรกเทียบกับครั้งที่สองนะ baseline value เพิ่มขึ้น56 ยูนิตนะหลังจากที่ optimize แล้ว method export data ที่มี contact เนี่ยทำงานเหลือ3อ่ะเทียบกันดูดิต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่ามันทำงานเร็วขึ้นได้เยอะครับนี่คือวิธีการตรวจวัดประสิทธิภาพนะและการคอมแพร์ประสิทธิภาพว่าโค้ดที่เราทำนะครับทำงานได้ดีแค่ไหนใช้เครื่องมืออนาลิซิสเลยนะครับโอเคก็จบเซสชั่นของผมเท่านี้นะครับเป็นไงครับพี่ตัวโอเคไหมครับ